มีวัฒนธรรมที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวปรากฏให้เห็นเป็นหลักฐานมายาวนานนับตั้งแต่ได้ตั้งถิ่นฐานมั่นคงขึ้นในดินแดงแหลมทองนี้กว่า700ปีมาแล้วทำให้คนรุ่นหลังที่ศึกษาค้นคว้าถึงวิวัฒนาการของความเจริญได้ร่องรอยที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนอย่างหนึ่งคือสิ่งก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรมที่เป็นผลงานสร้างสรรค์สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาของชาวไทยในแต่ละยุคสมัยลักษณะของสถาปัตยกรรมไทยส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมวัดวังและสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อการอยู่อาศัยหรือเคหสถานที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยตามความเหมาะสมแก่สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของกลุ่มชนในแต่ละท้องถิ่นเรือนไทยเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยของราษฎรที่สะท้อนวิถีชีวิตของกลุ่มชนแต่ละท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนลักษณะของเรือนไทยมี2แบบคือเรือนเครื่องผูกและเรือนเครื่องสังเรือนเครื่องผูกเป็นเรือนที่ปลูกสร้างในชนบทพบได้ทุกพื้นที่ของประเทศเรือนชนิดนี้สร้างขึ้นอย่างง่ายๆโดยใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นและใช้วิธีประกอบด้วยการผูกยึดด้วยเส้นหวายหรือตอกเป็นสำคัญมีขนาดพอใช้งานตามความจำเป็นเรือนเครื่องสับเป็นเรือนที่สร้างขึ้นอย่างถาวรมีโครงสร้างของเรือนยึดต่อกันด้วยการเข้าเดือยและมีเทคนิคการก่อสร้างที่ซับซ้อนขึ้นกว่าเรือนเครื่องผูกมีรูปแบบการก่อสร้างที่สืบต่อกันมาเป็นแบบประเพณีเรียกว่าเรือนไทยลักษณะของเรือนเครื่องสับมีความแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นขึ้นอยู่กับแบบแผนความนิยมประโยชน์ใช้สอยและสภาพภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคด้วยลักษณะของเรือนไทยภาคกลางเนี่ยเป็นเรือนทรงล้มสอบนะครับก็คือแม้ว่าข้างบนเนี่ยแคบข้างล่างกว้างหรือตั้งเสาให้เอียงล้มเข้าหากันเรียกว่าทรงล้มสอบหลังคาทรงจั่วเนี่ยนะฮะจั่วในลักษณะแอนไม่ใช่ว่าตรงใช้เนี่ยจะแอนแล้วก็ใช้ปั้นลมเนี่ยแหลมขึ้นนะครับแหลมขึ้นไปแล้วตรงปลายเนี่ยหักงอขึ้นนะฮะเป็นตัวเหงาเรียกว่าตัวเหงานี่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าเรือนภาคกลางเนี่ยนิยมที่จะเจาะช่องหน้าต่างนะครับทุกห้องนะและเป็นหน้าต่างขนาดใหญ่กว่าเรือนภาคอื่นๆทั้งหมดเลยนะครับลักษณะฝาโดยทั่วไปเนี่ยจะเหมือนกันก็คือว่าข้างล่างข้างบนเนี่ยทำเป็นรูปฟักข้างล่างเรียกว่ารองตีนช้างข้างบนเรียกว่าคอสองแต่อีตรงลายฝาตรงกลางจะต่างกันไปนะฮะรูปแบบที่นิยมและก็ดูแล้วว่าเป็นเอกลักษณ์ของภาคกลางนี่ก็คือฝาประกลแบบนี้นะครับฝาประกลฝาสายบัวฝาลูกฟักนะฮะฝาสำรวจที่เป็นฝาที่มีรูปแบบซึ่งได้รับความนิยมของคนภาคกลางมากนะครับส่วนภาคเหนือนั้นมีเรือนหลายรูปแบบแต่ว่าที่เรารู้จักกันอย่างดีนะฮะแล้วก็มีชื่อเสียงแพร่หลายนั่นก็คือเรือนตาแลของไทยยวนข้างหน้าเนี่ยเรามองเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นที่จั่วเนี่ยมีกาแลนะครับก็คือเป็นไม้ลักษณะเหมือนกับเป็นง่ามอยู่บนสันจั่วหน้าจั่วหลังหน้าจั่วนี่เคยมีขนาดใหญ่และฝาเนี่ยด้านข้างนะครับเฉียงขึ้นนะครับเรียกว่าฝาตากคือเรียกว่าฝาเอียงออกเรือนภาคเหนือหน้าต่างน้อยนะฮะอาจจะมีเฉพาะที่ห้องนอนแล้วก็มีขนาดเล็กนะฮะหน้าต่างขนาดเล็กเรือนภาคเหนือเนี่ยมักจะนิยมทำเป็นหลังคาแฝดนะฮะหลังคาแฝดมีรางน้ำอยู่ตรงกลางนะครับเอาครัวไว้ข้างหลังหรือครัวไว้ข้างๆนิยมเอาระเบียงที่เขาเรียกว่าเติ้นไว้ใต้จั่วส่วนการใช้ใต้ถุนสูงเหมือนกันหมดทุกภาคนะครับเรือนอีสานเนี่ยเราแบ่งเป็น3ประเภทก็คือเรือนเกยมีระเบียงอยู่ด้านข้างแล้วก็มีนอกชานถัดออกไปนะแต่ว่าปกติเรือนอีสานเนี่ยจะมีเรือนเกยเนี่ยจะมีนอกชานมาทางด้านสกัดสองระดับนะครับลงมาอีกระดับหนึ่งแล้วก็เป็นบันไดแล้วก็มีครัวไฟเนี่ยอยู่ทางด้านสกัดของตัวเรือนนี่แหละครับ
ลักษณะการแบ่งห้องนิยม3ห้องนอน3ห้อง3ช่วงเสาไม่ใช่3ห้องนอนนะ3ช่วงเสาเช่นเดียวกันกับเรือนภาคกลางทีนี้ก็จะมีอีก2แบบคือแบบที่เรียกว่าเรือนโคงนะฮะกับเรือนแฝดเรือนโคงนั้นก็คือเรือน2หลังนะมาอยู่ด้วยกันนะครับมาอยู่ร่วมกันลักษณะคล้ายๆกับเรือนแฝดของทางล้านนานะฮะคือมีจั่วแฝดแต่ว่าหลังหนึ่งเนี่ยก็เหมือนเรือนเกยนะฮะคือเป็นมีฝามีอะไรเรียบร้อยครบถ้วนบริบูรณ์แต่หลังหนึ่งฝาโล่งๆอาจจะเป็นเพียงระเบียงกั้นอยู่สามด้านตรงข้างในที่ต่อเนื่องกับเรือนเกยนั้นกับเรือนหลักนั้นหรือเรียกว่าเรือนเหย้านะฮะจะเปิดโล่งเพื่อรับแขกเพื่อจัดงานอะไรต่างๆนะครับอีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกกันก็คือเรือนแฝดลักษณะคล้ายกับเรือนโคมทุกประการเพียงแต่ว่าเรือนแฝดนั้นโครงสร้างได้ฝากไว้กับเรือนเหย้าฝากไว้กับเรือนหลักส่วนเรือนพื้นเมืองเดิมของภาคใต้เนี่ยเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มตอนบนก็ลักษณะคล้ายๆกับเรือนภาคกลางนะแต่ว่าจั่วเนี่ยเตี้ยกว่าและก็ที่สำคัญก็คือเราไม่ค่อยเห็นปั้นลมลักษณะตัวเรือนจะมีขนาดย่อมเล็กกว่าของเรือนภาคกลางนะฮะเตี้ยกว่าแต่การวางผังใดๆก็คล้ายๆกันอาจจะมีต่างกันบ้างคือบางท้องที่ส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ยเขาก็มีลักษณะพิเศษของเขาเป็น3แบบตามรูปแบบหลังคาก็คือแบบหลังคาทรงจั่วแบบหลังคาทรงมะนิลาหรือที่เขาเรียกว่าบานอนะครับแล้วก็แบบหลังคาปั้นหยาแต่แบบที่ดูมีเอกลักษณ์ที่สุดก็คือแบบบานอนะฮะแบบดานอก็แบ่งมาเป็น2ลักษณะอีกลักษณะหนึ่งก็คือติดลายฉลุนะฮะติดลายฉลุคล้ายๆเรือนของพวกอังกฤษหรือเรือนของตะวันตกนะฮะที่แพร่ระบาดเข้ามาซึ่งความจริงลายฉลุนั้นก็มีแพร่หลายอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทางใต้นั้นประกอบกับด้วยส่วนอื่นๆด้วยก็เลยมีลักษณะพิเศษอีกลักษณะหนึ่งจั่วแบบดานอเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเรือนภาคกลางคล้ายๆกับจั่วหางปลาของภาคกลางแต่ว่าสั้นกว่านะฮะตัวเล็กกว่าที่จริงคล้ายกับของปลาหางข้อเด่นอันอีกอันหนึ่งของเรือนภาคใต้ตอนล่างก็คือว่าหน้าต่างเนี่ยจะลงไปจนจรดถึงพื้นเลยคือไปถึงพื้นเรือนนะครับตอนล่างติดลูกกรงตามตกนะฮะตอนบนก็เหมือนหน้าต่างทั่วไปแล้วมักจะทำครีบภายในช่องหน้าต่างครีบโค้งก็เป็นลักษณะพิเศษของเรือนภาคใต้ตอนล่างสถาปัตยกรรมที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งของไทยคือสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนาที่ปลูกสร้างอยู่ในวัดบริเวณเขตพุทธาวาสได้แก่พระสถูปทรงปรางมีลักษณะเป็นแท่งทางตั้งทึบตันยอดเรียวปลายเรียวแหลมเล็กน้อยคล้ายฝักข้าวโพดส่วนฐานแผ่กว้างเป็นลักษณะคลี่คลายมาจากปราสาทเขมรนิยมสร้างขึ้นเพื่อเป็นประธานของวัดในสมัยอยุธยาตอนต้นเพื่อใช้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุหรือสิ่งของสำคัญในพระพุทธศาสนาการสร้างพระปางได้สืบต่อมาตามอิทธิพลของสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์แต่พัฒนารูปทรงไปในทางสูงชะลูดขึ้นเช่นพระปรางวัดอรุณราชวรารามมีกลางองค์ใหญ่อยู่ตรงกลางเรียกว่าทรงจอมแหมีซุ้มจตุรมุขมีปรางขนาดเล็กอยู่เหนือซุ้มทั้ง4ทิศและประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องถ้วยหลากสีเป็นพระปรางที่มีเอกลักษณ์ที่งดงามแบบไทยพระสถูปเจดีย์เป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นแท่งทึบตันและทำหน้าที่เช่นเดียวกับพระปรางรูปทรงสถาปัตยกรรมของพระสถูปเจดีย์ของไทยรู้จักกันทั่วไปคือ